สวัสดีครับผมโค้ชกรนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกนะครับในเรื่องของรายได้นะครับของ FX นะครับสำหรับคนที่นะครับตัดสินใจลงทุนมานะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังไม่เข้าใจว่ารายได้ของ FX เนี่ยมาจากส่วนไหนบ้างนะครับงั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปนะครับอธิบายให้ว่าเราจะมีรายได้นะครับจากส่วนไหนบ้างนะครับรายได้ส่วนแรกนะครับจะเป็นรายได้จากการที่นะครับ AI เทรดให้กับเรารายได้ส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่า ROI นะครับเราจะได้จันถึงสุกเลยนะครับก็รายได้ส่วนนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.1 นะครับถึง 2.5% ต่อวันนะครับถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับอย่างเดือนที่ผ่านมาก็เฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.51 นะครับต่อวันวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดวันนี้คุณลงแพ็กเกจเท่านี้คุณจะมีรายได้จากไอ้ส่วนนี้เท่าไหร่นะครับสมมุตินะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับลงแพ็กเกจ100เหรียญนะครับลงแพ็กเกจ100เหรียญนะครับ100เหรียญนะครับถ้าเกิด ROI ออกมาเนี่ยครับ 1.5 สมมุติเราก็เอา 1.5 ครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณเข้าไปเลยนะครับ 1.5% คูณเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายได้วันนั้นนะครับก็คือ 1.5 ดอลลาร์นะครับ1.5 US นะครับถ้าสมมุตินะครับวันนี้คุณตัดสินใจลงอยู่ที่แพ็กเกจ 1,000 นะครับแพ็กเกจ 1,000 เหรียญครับคุณก็คูณไปเลยครับ 1.5 อันนี้คือวิธีการคิดนะครับคิดรายได้ในเรื่องของแพ็กเกจที่เราลงกับ ROI ที่เราได้ในแต่ละวันนะครับคุณก็จะมีรายได้จากแพ็กเกจเนี้ยนะครับวันนึงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15เหรียญนะครับอันนี้คือประมาณการเฉยๆนะครับไม่มันไม่ตายตัวนะเพราะบางวันเนี่ยมันก็อาจจะได้ 1.2 บ้าง1บ้างนะครับแต่ว่าทั้งเดือนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ผ่านมาคือ 1.5 นะครับแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณลงนะครับ10,000 เหรียญนะครับ 10,000 เหรียญนะครับก็คูณเข้าไปครับคูณ 1.5 นะครับ 1.5 ก็คือคุณก็จะมีรายได้นะครับในแต่ละวันก็คือ150เหรียญอันนี้คือรายได้ส่วนแรกนะครับคือรายได้ที่นะครับทุกคนจะต้องได้อยู่แล้วถ้าเกิดลงแพ็กเกจไม่ว่าแพ็กเกจเล็กนะครับหรือว่าแพ็กเกจใหญ่นะครับถ้าเกิดคุณซื้อบอทที่100เหรียญคุณก็ได้วันละ 1.5 ครับก็ถ้าเกิดจะคืนทุนเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนิดๆเราก็คืนทุนละไม่ว่าเราจะแบบมีคนมีแนะนำคนไม่ได้ไม่มีทีมนะครับชวนคนไม่เก่งหรือเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนมานะครับก็คือจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับเราก็จะคืนทุนกันแล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้ครับถ้าเกิดคุณมีทีมนะครับคุณก็จะคืนทุนไวขึ้นแล้วก็ได้กำไรไวขึ้นนะครับอันนี้คือรายได้ส่วนแรกนะครับที่คุณจะได้นะครับก็ลองเอาไปคำนวณดูครับว่าที่ตัวเองลงแพ็กเกจไหนนะครับถ้าแล้วก็คูณด้วยนะครับ ROI ในแต่ละวันนะครับก็จะได้รายได้ส่วนนี้เข้าไปนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการสร้างทีมซึ่งคนที่นะครับตัดสินใจสมัครเข้ามาในทีมของผมนะครับหรือว่าทีมของเราเนี่ยนะครับจะได้รับรายได้ส่วนนี้ด้วยในกรณีที่แบบมีคนมาต่อแล้วนะครับก็โอเคงั้นเรามาดูกันนะครับรายได้ส่วนนี้นะครับจะเป็นรายได้ในส่วนที่นะครับเราแนะนำคนมาต่อวันนี้นะครับสมมตินะครับวันนี้คุณเป็นนักลงทุนเป็นคนที่ชวนคนไม่เก่งนะครับหรือว่าไม่ชอบสร้างทีมเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเรานะครับคุณจะมีรายได้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมีซ้าย1คนขวา1คนนะครับแนะนำตรงเนี่ยก็จะมีรายได้จากค่าแนะนำนะครับ 6% ชั้นแรกนะครับก็คือซ้าย1คนขวา1คนถ้าอันนี้ผมจะสมมุติเขาลงแพ็กเกจ100นะครับแพ็กเกจ100คุณมี2คนชั้นแรกนะครับก็คือแนะนำตรงเนี่ยคุณก็จะได้นะครับจากชั้นแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่12ดอลลาร์นะครับอันนี้คุณก็จะได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะทีมของเราครับจะช่วยกันต่อนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ชอบแนะนำคนไม่ชอบตั้งทีมถ้าเกิดคุณมาอยู่เนี่ยคุณจะมีคนมาต่อโดยที่คุณเป็นคนแนะนำตรงนะครับซึ่งจะเป็นคนที่นะครับผมแนะนำมาหัวหน้าทีมแนะนำมาเอามาต่อให้กับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ทีมอื่นนะครับหรือว่าทำแบบปกติเนี่ยคุณจะไม่มีรายได้ส่วนนี้นะเพราะว่ารายได้ส่วนนี้จะเป็นรายได้จากการสร้างทีมคุณจะมีรายได้จากไอ้ส่วนแรกก็คือ ROI อย่างเดียวถ้าเกิดคุณสร้างทีมไม่ได้นะครับงั้นเรามาต่อนะครับสมมตินะครับอันนี้ก็คือจบไปแล้วคุณจะได้ 6% นะครับจากชั้นแรกก็คือแนะนำตรงซ้ายขวา
เรามาดูต่อไปถ้าเกิดสมมุตินะครับมีทีมงานมาต่ออีกนะครับก็คืออันนี้จะเป็นในชั้นของชั้นแรกคือลูกชั้นที่2คือหลานนะครับหรือเรียกว่าเลเวล2ก็ได้อ่ะอันนี้คือเลเวล2นะครับเลเวล2เนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของค่าจับคู่นะครับเขาซ้าย2คน มีซ้าย2คนมีขวา2คนก็เขาลงคนละ100เหรียญก็คือ200เหรียญ นะครับคุณจะได้ 10% นะครับ 10% ของข้างอ่อนแต่ในกรณีนี้คือมันเท่ากันนะครับ 10% ก็คือเขามีซ้าย200ขวา200 10% ก็คือคุณก็จะได้ในเรื่องของค่าจับคู่จากชั้นเนี่ยครับ20เหรียญนะครับ20เหรียญนะครับต่อไปครับถ้าเกิดมีคนมาต่ออีกในชั้นที่3ถ้าเกิดคุณมีเต็มถึงชั้นที่3นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นเนี้ยซ้าย4ขวา4ก็คือ400นะครับข้างละ400 10% ก็คือ40ดอลลาร์นะครับต่อไปครับชั้นที่4ถ้าเกิดคุณเต็มชั้นที่4นะครับก็คือขวา8ซ้าย8นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นเนี้ยนะครับอยู่ที่80ดอลลาร์ต่อไปครับชั้นที่5นะครับ32คนก็คือมีซ้าย16ขวา16นะครับคุณก็จะมีรายได้จากค่าจับคู่นะครับชั้นนี้อยู่ที่นะครับ160เหรียญนะครับต่อไปครับชั้นที่6นะครับถ้าเกิดมีถึงชั้นนี้นะครับเต็มชั้นนี้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเริ่มมีชั้นเนี้ยคุณก็จะมีรายได้ทั้งชั้นรวมกันเนี่ยครับจะอยู่ที่นะครับ320ดอลลาร์นะครับ320ดอลลาร์ต่อไปครับชั้นที่7นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นนี้นะครับอยู่ที่นะครับ640ดอลลาร์อันนี้คือรายได้จากค่าจับคู่นะครับที่เรามีทีมงานต่อลงมาเรื่อยๆนะครับต่อไปครับในชั้นที่8นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นที่8ในเรื่องของค่าจับคู่นะครับอยู่ที่ 1,000 นะครับ280ดอลลาร์นะครับชั้นที่9นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นที่9เนี่ยนะครับจากค่าจับคู่นะครับจะอยู่ที่ 2,560 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ชั้นที่10นะครับคุณก็จะมีรายได้จากชั้นที่10นะครับถ้าเกิดมีทีมงานมาต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ 5,000 นะครับ 5,100 อันนี้คือรายได้นะครับจากการที่เรามีทีมงานต่อลงมาเรื่อยๆอันนี้คือกรณีที่เขาลงแค่100เหรียญ นะครับรวม10ชั้นนะครับ10ชั้นมันจะมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ10,000ผมตีซะประมาณ 10,000 กันแล้วกันครับเสร็จไม่คิดนะลองคิดดูครับอันนี้คือก็คือทุกคนที่เข้ามานะครับก็จะมีแบบนี้เลยก็คือชั้นแรกคุณจะมี2ชั้นที่2คุณจะมี4ชั้นที่3คุณจะมี8ชั้นที่4คุณจะมี16ก็จะเป็นสเต็ปนี้เลยทุกคนจะได้อาจจะมีผังองค์กรสเต็ปนี้หมดนะครับไม่มีใครที่จะมีแนะนำติดตัวมากกว่า2คนแน่นอนอันนี้คือเรานะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราก็คือเราจะมีติดตัวแค่2คนนอกนั้นนะครับเราจะโยนลงไปให้ลูกทีมเพื่อให้ลูกทีมเป็นคนแนะนำนะครับอันนี้คือเราทำงานแบบนะครับทำกันเป็นทีมช่วยกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่เนี่ยยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้นะครับก็คือ10ชั้นเนี่ยมีรายได้ประมาณ 10,000 นะครับคุณลองคิดดูครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้ามาลงทุน100เหรียญ นะครับระยะเวลาผ่านไปมี10ชั้นคุณมีรายได้ละขั้นต่ำคือ 10,000 เหรียญ นะครับแล้วถ้าเกิดคนพวกนี้ครับเขาอัปเกรดขึ้นนะครับเป็น300เหรียญละนะครับ300เหรียญคุณก็คูณ3เข้าไปครับก็คือ 30,000 นะครับแล้วถ้าเกิดเขานะครับอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น500ก็คือ50,000ไงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอัปเกรดเป็น 1,000 ก็คือ 100,000 นะครับอันนี้คือรายได้นะครับมันรายได้ส่วนเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราอ่ะคืนทุนไวแล้วก็ได้กำไรไวถ้าเกิดเราเข้ามาเป็นทีมกันแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งลงทุนคนเดียวเลยกว่าคุณจะคืนทุนนะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับกว่าคุณจะคืนทุนแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นนักลงทุนเป็นคนที่ชวนคนไม่เก่งไม่ชอบชวนคนเนี่ยมาอยู่ทีมเราเนี่ยคุณจะได้นะครับคุณจะคืนทุนไวขึ้นได้กำไรไวขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะมีทีมงานมาต่อให้นะครับโดยที่คุณนะไม่ได้แนะนำเลยหรือว่าทีมงานของเราช่วยกันแนะนำให้กับคุณนะครับอย่างทีมผมตอนนี้ก็นะครับมีคนที่คืนทุนไปแล้วนะครับประมาณ10กว่าคนละนะครับอันนี้ทำมาประมาณอยู่สัก20วันนะครับอันนี้ก็คือรายได้เกี่ยวกับรายได้ส่วนแรกก็คือรายได้ที่นะครับที่ทุกคนจะได้แน่ๆก็คือจาก ROI นะครับจากการที่หุ่นยนต์เทรดให้นะครับแล้วก็รายได้ที่2นะครับก็คือรายได้จากการสร้างทีมหรือรายได้ในการจับคู่นั่นเองนะครับซึ่งรายได้ส่วนนี้นะครับก็คือเราจะได้1ครั้งต่อการลง1แพ็คเกจถ้าเกิดเขาอัปเกรดเพิ่มเราก็ได้เพิ่มนะครับนอกจากรายได้2ทางนี้นะครับจะมีรายได้อีก1ทางนั่นก็คือรายได้จากค่าแมทชิ่งในส่วนนี้จะเป็นรายได้ที่คนที่มีตำแหน่งแล้วนะครับถึงจะได้นะครับก็คือจะได้ทุกวันเลยนะครับได้จาก
2% นะครับได้ 2% นะครับของ ROI ของนะครับทีมงานที่เราของทีมงานเรานะครับก็คือผังที่เรามีอยู่นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเกิดคุณขึ้นสตาร์1เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ 2% จาก2คนนี้นะครับถ้าเกิดคุณขึ้นสตาร์2นะครับคุณก็จะได้4คนคุณก็จะได้4คนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็น6นะครับถ้าเกิดคุณขึ้นสตาร์3นะครับคุณก็จะได้3ชั้นนะครับ3ชั้นแล้วคุณก็นะครับถ้าเกิดขึ้นสตาร์4คุณก็ได้4ชั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆแต่ละสตาร์เนี่ยก็คือสูงสุดมันอยู่ที่สตาร์10ถ้าเกิดคุณถึงสตาร์10คุณก็ได้เลยนะครับ10ชั้นนะครับของ ROI ที่เขาได้ในแต่ละวันนะครับซึ่งรายได้ส่วนนี้ผมถือว่ามันเป็นพาสซีฟนะเพราะว่ามันได้ทุกวันนะครับวันนี้ทุกคนที่เข้ามานะครับได้ขึ้นสตาร์กันแน่นอนเพราะว่าผังเราอ่ะบังคับนะครับบังคับให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะชวนคนหรือไม่ชวนคนยังไงคุณก็จะได้ขึ้นสตาร์แน่นอนนะครับผมการันตีไอ้ตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะขึ้นช้าขึ้นเร็วอันนี้ก็อยู่ที่คุณด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากขึ้นไววันนี้เราก็มาช่วยกันทำการตลาดแต่ถ้าเกิดคุณรอได้นะครับเป็นนักลงทุนคือชอบรอเฉยคุณก็รอไปนะครับมันก็จะขึ้นสตาร์โดยอัตโนมัติของมันนะครับคือคุณเข้ามาเร็วมันก็จะขึ้นเร็วคุณเข้ามาช้าก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราเรียงนะครับเรียงให้เต็มทีละชั้นลงไปเรื่อยๆวันนี้ครับหลายๆคนที่เข้ามาอาจจะสงสัยว่าตอนเนี้ยผมมีลูกทีม1ชั้นไหนแล้วนะครับถ้าเกิดเข้าไปตอนเนี้ยมันต้องช้าแน่นอนนะครับวันนี้คุณถ้าเกิดคุณเข้ามามันอาจจะช้านะครับถ้าเกิดผมทำคนเดียวแต่วันนี้ครับเราทำกันเป็นทีมถ้าสมมติวันนี้ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั้นที่7ละตอนนี้ถ้าเกิดผมหาคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างนานแน่นอนนะครับแต่วันนี้คือเราทำกันทั้งทีมก็คือเราช่วยกันนะครับมันไม่ใช่ผมทำคนเดียวมันก็จะมีชั้นที่6คอยช่วยชั้นที่5คอยช่วยชั้นที่4ชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1คอยช่วยคุณถ้าเกิดคุณเข้ามาตอนนี้คุณก็เป็นเจน1ของชั้นที่7ไงมันก็จะมีอีก6ชั้นครับคอยช่วยคุณคอยช่วยหานะครับคอยช่วยคุณแนะนำคนมาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเจาะลึกนะครับถ้าเกิดใครยังสงสัยส่วนไหนอยู่ในเรื่องของรายได้นะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับส่วนไอ้เรื่องแมทชิ่งเดี๋ยวผมคิดอีกทีนึงนะครับอีกคลิปนึงก็แล้วกันอันนี้เป็นรายได้คร่าวๆนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบจะได้แบบนี้เป๊ะนะแต่ไอ้ส่วนนี้คือได้แบบนี้เป๊ะแน่นอนนะครับก็คือถ้าเกิดเขาลงขั้นต่ํา100เนี่ยคือประมาณนี้เลยแต่ ROI เนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.5 นะครับโอเคครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ